เวลาเราขึ้นปีกแล้วนะทุกคนเราต้องวัดความแข็งของปีกนะครับแล้วก็ดัดให้มันได้กันนะครับประมาณนี้เนี่ย Sorry as DJสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบังเอียเซียนว้าวยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับทุกคนนะครับขออธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับช่องบังเอียก็จะเปลี่ยนคอนเทนต์ไปตามฤดูกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนว้าวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูกาลว้าวนะครับเริ่มจากลมหนาวมานะครับผมแล้วก็เราก็จะเริ่มเล่นว้าวกันนะครับพอหลังจากฤดูหมดไปนะครับเราก็จะกลับมาตีปลาช่อนแต่ว่าตีปลาช่อนก็ตีได้เรื่อยๆนะครับมันจะสลับกันไปนะไม่ว่าจะเป็นตะกร้อตีปลาช่อนหรือตกปลาปลาทะเลหรือว่าจะเป็นคลิปเล่นว่าวนะครับหรือว่าจะเป็นคลิปช้อนปลากัดหรือว่าจะเป็นคลิปอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ช่องบางเอียดลงนะครับเพราะว่าบางเอียดเป็นเด็กใต้ที่ลงเลยกับการที่เด็กผู้ชายชอบทำอะไรคือเราก็ทำนะครับทุกคนเอาที่เราความสุขและก็ความสบายใจนะครับทำให้คนดูเราก็มีความสุขไปด้วยฉะนั้นคลิปนี้บางเอกก็จะมาทำว่าวตัวแรกของฤดูกาลซีซั่นใหม่2023เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทำว่าวอะไรถ้าอยากรู้แล้วก็กดไลค์แล้วคอมเมนต์มาดูว่ามันจะทำว่าวอะไรเป็นตัวแรกฉะนั้นคลิปนี้มาเลยนะครับเริ่มต้นที่ไม้ไผ่2อันก่อนเราจะเลาปีก่อนทุกอย่างมันก็เริ่มต้นจากการเลาปีก่อนบางเอกจะเลาปีว่าวก่อนที่จะเลาดูนะครับเพราะถ้าเราดูก่อนเราก็จะไม่ได้เลาปีก่อนเข้าใจไหมใช่ไหมเออนั่นแหละถ้าเราปีก่อนนั้นจะไม่ได้เราดูก่อนพอเราดูก่อนแล้วไม่ได้เราปีก่อนเนี่ยโอ้ยทุกคนในตายเลยพระเจ้านี่มันแม่เหล็กนี่ว่ามีปลานี้มันดูดแม่เหล็กด้วยนี่ว่าจริงๆบางเอียดจะไลฟ์สดด้วยเนี่ยแต่ว่าบางเอียดคือไม่อยากทำอะไรแบบให้มันสองอย่างพร้อมกันทำให้บางเอียดเหนื่อยทุกคนบางเอียดก็เลยแบบถ่ายคลิปทีเดียวพอนะครับแล้วไปดูในช่อง YouTube บางเอียดการเราปีกว่าวนี่สำหรับบางเอียดคือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเราก็แค่เราให้ตรงกลางหนาปลายแหลมแล้วก็ช่างเวลาเราช่างมันช่างง่ายมากสมมติว่าข้างนี้หนักกว่าใช่ไหมเราไม่ต้องไปเลาเพิ่มเราขยับมีดมาฝั่งนี้ได้ใช่ไหมแบบมีดมาฝั่งนี้ทำให้ฝั่งนู้นหนักกว่าพอทางนู้นหนักกว่าปั๊บเราก็หยับลงมาฝั่งนี้เห็นไหมมันก็จะเสมอกันถ้าไม่เสมอเราหยับลงมาอีกเลยได้ไหมคิดหนึ่งเลยหยับลงมาอีกหนึ่งเราไม่ต้องเลาไปนู้นเลยทุกคนไม่ต้องเลาไม้เลยนะนี่คือการช่างตีกองเงียบอ่ะแข่งอยู่อีกหนึ่งตบมานี่อีกหนึ่งเดี๋ยวให้คนเป๊ะน้องอย่าเอาไปทำตามนะเดี๋ยวว่าเฉียวตุ้งไปเลยเอฟซีเออโอเคเรามาเลาะกันเลยดีกว่าเงียบจะทำตัวนี้เป็นตัวแรกของที่ท่านนี้นะคือพอเริ่มเราก็แต่ว่าเงียบไม่ได้เราก็เอานานแล้วไงทุกคนแล้วก็วันนี้บอกเลยว่าลมแรงมากซึ่งทำให้อาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยในการเราว่าเพราะว่าเวลาเราได้ลมแรงนี่คือหยามเข้าตาก็จะไม่น้องเออนั่นแหละแล้วก็ไม้ไผ่นี้ก็จะเป็นไม้ไผ่ที่สีสุกแล้วนะเพราะถ้าสีไม่สุกมันจะเป็นสีเขียวดังนี้เซียนว่าววันนี้จะไม่ใช่เป็นเซียนว่าวเพื่อนนะทุกคนเป็นเซียนว่าวตัวเองแล้วก็หลายคนก็จะได้ยินเสียงนกเขาเหมือนเดิมเพราะบังเอียดก็จะมาทำว่าวที่บ้านผมเพราะว่าเราก็จะเริ่มฤดูกาลว่าวแล้วแต่ช่วงนี้บังหมัดไม่ค่อยว่างนะทุกคนบังหมัดนะจ๊อกเพราะบังหมัดแกคนขยันนะทุกคนคนรู้ชีวิตเอาทุกอย่างทำหมดทุกอย่างคนเก่งไงทุกคนใช่ไหมอย่าตามมันเหี้ยนะมันเหี้ยนว่างานเดี๋ยวพอเราเอาขนาดมันก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยแต่งเอานะทุกคนนี่คือเราใครจะเราแบบบางเหี้ยนก็ได้นะทุกคนเราแบบคือเราเอาขนาดมันก่อนแล้วเราค่อยแต่งมันว่าไอ้จะสวยเข้ารูปยังไงพอได้ขนาดแล้วเราค่อยมาแต่งกันว่าคือนี่เราเพื่อไล่นู้นทุกคนไล่อะไรนะทุกคนเขาเรียกไล่ขนาดเนี้ยว่ามันไปแบบนี้ใช่ไล่ไปโอ้ไปไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าไม่รู้ไม้ไผ่นี้มึงเนี่ยไม่เคยเหล่าทุกคนไม้ไผ่ดีดุส่วนมากมึงจะเหล่าไม้ไผ่สีดิบทุกคนสีดิบที่มึงเนี่ยบอกว่าคือสีเขียวถ้าสีถูกคือสีน้ำตาลทุกคนมึงเนี่ยรู้ว่าถ้าการเหล่าไม้ไผ่นะทุกคนถ้าพลาดแล้วคือบาดมึงที่เขาเรียกว่าบิ้นรูบาดกันจ้ะบิ้นรูนี่บอกได้ว่าคมนะทุกคนบ้านน้องๆเรียกว่าอะไรนะคอมเมนต์มาดูนะแต่ว่าบางเงี้ยได้ว่าบิ้นรู
บิลลูไม้เพลียเวลาเขาไม่มีมีดเขาก็จะทำเอาบิลลูมาได้นะทุกคนเอามาใช้แทนมีดได้นะเพราะมันคมมากเลยบอกเลยนะทุกคนตัวนี้ก็ขนาดก็จะประมาณ1วานะครับ1วาของเอียดก็เกือบ2เมตรตัวนี้นะเกือบ2เมตรแต่ไม่ได้2เมตรนะเพราะทุกคนจริงๆอ่ะเราต้องหาอะไรมาพันนิ้วก่อนที่จะลองแต่มันเหยียดไม่พันทุกคนเพราะมันเหยียดยังอยู่200พันไม่ได้เพราะว่าถ้าพันนี้ต้องให้ครบ100ถึงจะได้พันมันเหยียดเทียนว้าวแต่ว่าเราต้องหาอะไรพันก็ได้นะนี่ทุกคนนี่นอกเรื่องหน่อยนี่คือปังงูของหมาดนะที่ทำยังไม่เสร็จโอ้ยสวยจัดจริงของหมาดนี่คือทำเป็นทุกอย่างทำได้ทุกสิ่งทุกคนสุดยอดเลยโอเคมึงเหยียดคิดว่ามึงเหยียดน่าจะหาอะไรมาพันมือก่อนเพราะมึงเหยียดจะได้เราตั้งใจนะถ้ามึงเหยียดไม่พันมือนี่เดี๋ยวมันเหกบาดมือฉาดซะทีเดียวโอเคเราไล่ตรงนี้ก่อนดีกว่าไล่ไปแล้วเดี๋ยวพอไล่ปุ๊บมันเล็กไปนี่มั่วเลยนะเราต้องรักษาไอ้นู้นมันให้ดีนะเนี่ยตรงนี้อันตรายทุกคนที่ข้ออ่ะที่ข้อนี้ถ้าใครเราไม่เป็นจบนี่คือเรียบร้อยเลยนะโอเคเดี๋ยวบางเกียรติจะเราปีกใกล้เสร็จเดี๋ยวบางเกียรติจะมาให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าน้องๆดูบางเกียรติขั้นตอนเราทุกอย่างคลิปนี้มันจะยาวมากเดี๋ยวพอบางเกียรติเราปีกเสร็จจะให้ดูว่ามันเสร็จเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูท้ายกันต่อทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไป3ปีแล้วบางเกียรติก็ได้ปีกมาแล้ว2ข้างเวลาเราขึ้นปีกแล้วนะทุกคนเราต้องวัดความแข็งของปีกนะครับแล้วก็ดัดให้มันได้กันนะครับประมาณนี้เนี่ยทั้งสองข้างต้องไปคู่กันได้นะทุกคนเวลาเราขึ้นรูปมันก็จะได้สวยนะเนี่ยทุกคนเนี่ยมันต้องไปคู่กันได้นะครับไม่ใช่ข้างนู้นหรือข้างนี้นะมันต้องตีคู่กันได้นะไม่มีข้างไหนคือไปโกนแล้วนี้ไปกว่าแล้วนี้ทุกคนเวลาเราทำเบ้าอ่ะนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะทุกคนเคล็ดลับที่ไม่รับเพราะถ้าว่าไม่รับมันไม่คมสู้ไว้ทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูบางเหยียดเราหางกับเราหางเดี๋ยวพอรู้ว่าหางเดี๋ยวก็นึกได้ว่าเป็นว่าวอะไรใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนบอกเลยว่าพอบางเหยียดอ่ะถึงเห็นหางแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นว่าวอะไรเพราะบางเหยียดอ่ะบ่มากสู้ไว้โอเคทุกคนตอนนี้บางเหยียดก็เลือกขนาดของหางได้มาเป็นเรียบร้อยแล้วซึ่งยาวเกือบครึ่งเกือบคือพูดง่ายว่าเลยครึ่งปีกมานิดนึงนะครับเหยียดเลือกขนาดมาเดี๋ยวมาดูเหยียดเรากันเราหางนะครับเหยียดจะไม่เอาแบบใหญ่หน้าหางนะคือแบบหางเล็กๆนะแล้วจะออกมาสวยมากไปดูคือเหยียดเก่งไงทุกคนเหยียดก็เลยทำได้แต่เรื่องขี้มูก็ยกให้เหยียดนะเขาเหยียดชอบขี้มูทุกคนอย่าถือสานะทุกคนเหยียดขี้มูเหยียดรอเหยียดขี้มูมาดูเหยียดเราหางกันหางก็เหยียดจะเลือกเป็น3ข้อนะครับจะไว้เท่ากันนะครับคิดเป็นการตรงนี้นี่ก็ข้างๆมันจะเท่ากันเราแบบรวดรัดนะทุกคนเราแบบรวดรัดคือเราเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกแบบให้แบบเยอะๆไปเลยนะให้เหลือส่วนที่ต้องการอยู่สักอิดนึงพอแล้วเราก็ค่อยมาแต่งนะทุกคนเนี่ยทำแบบรวดเดียวก็จะเป็นประมาณนี้ฝั่งนี้ด้วยเราอย่าทำตรงกลางก่อนนะเราทำปลายมันก่อนวันนี้บอกเลยว่าพายุเข้าจริงๆทุกคนลมแรงมากคือถ้าเล่นว่าวคือถ้าไม้เผยไม่ดีจริงคือพังอ่ะทุกคนโอเคอันนี้เราก็ได้แล้วนะแล้วเราก็เก็บรายละเอียดนะความโค้งส่วนไหนเป็นส่วนไหนเรื่องนี้ทุกคนเต็มเหยียดดูทรงแล้วว่ามันน่าจะใช้การไม่ได้เพราะไม้มันเล็กมากเลยแต่ลองดูลองเราดูก่อนไม้มันเล็กเกินไปแต่ว่าลองดูก่อนนะถ้าใช้ได้ก็ได้ใช้ทุกคนถ้าใช้ไม่ได้ก็เอาหานใหม่เพราะนี่มันเหน็บเก็บเศษไม้มามันก็เสี่ยงเหมือนกันแหละเสี่ยงที่จะใช้การไม่ได้นะเพราะอันนี้น่าจะโดนดิ้งแล้วแต่ว่ามันเหน็บเก็บมาแบบขี้เกียจไปพามาเองทุกคนโอเคระวังไม่รู้บาดนะทุกคนบาดแน่เลยที่จริงอ่ะควรใส่ถุงมืออย่าตามมันเหน็บทุกคนถ้ามีถุงมือมาใส่ดีกว่าปลอดภัยกว่าทุกคนโอเคอ๋อสวยทุกคนสวยใช่ได้นะเหยียดคิดว่านะน่าจะใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ทุกคน
แต่ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้แต่ว่าปีกนี่คือแบบโคตรใหญ่ทุกคนแล้วก็หางนี่เล็กมากแต่น่าจะออกมาสวยทุกคนมันตรงนี้มันเล็กใช่แล้วทุกคนมันเล็กใช่แล้วก็มันก็ยังเล็กได้ไปต่อแต่ก็น่าจะได้โอ้ยต้องเสียนหนามมันเสียนไม้ไผ่แทงนะทุกคนบอกเลยว่ามันเจ็บมากเนี่ยเราต้องเราฝั่งนี้ให้เท่ากับฝั่งนู้นนะเพราะฝั่งนู้นมันเล็กมากเลยเราต้องดัดลงนะทุกคนโอ้ดัดลงไม่ได้ทุกคนแต่ว่าก็น่าจะได้แต่มันติดข้อทุกคนใช่ไหมเวลาดัดลงมันจะติดข้อตรงนี้ทุกคนมันจะไม่สวยแต่ว่ามันจะชับกว่าโอ้โหเรียบร้อยทุกคนความอ่อนของไม้ไม่เท่ากันมันเป็นไม้ไผ่จุกนะทุกคนพอมันสุกปั๊บมันไม่เท่ากันแล้วก็เวลาดัดโอกาสหักก็น่าจะมีแต่ถ้าเป็นไม้ใบสดนี่เห็นว่าน่าจะแน่แต่ว่าลองดูก่อนดูโอเคผมคิดว่าปั๊บไม่ช่วยเอาลงไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ดีกว่าน่าจะดีกว่าตรงนี้มันดัดได้แต่ว่าโอกาสโอเคน่าจะดีแต่ว่าน่าจะใช้ได้เช็คก่อนเช็คก่อนโอ้โหสวยแล้วทุกคนแก้วใช้ได้ถือว่าโอเคนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยเดี๋ยวมีจะให้ดูว่าเป็นว่าอะไรลืมเราต้องมีกระดูกด้วยใช่ไหมทุกคนการเลือกสัดส่วนของกระดูกเดี๋ยวเงียบไปหาไม้เผยไม้ดูมาทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เมย์ก็เลือกกระดูกมาได้ที่เรียบร้อยแล้วเราก็เลือกเอาเฉพาะข้อที่ตรงนะเพราะเราอยากจะดัดให้ทุกคนเนี่ยเมย์คิดว่าเนี่ยสามข้อนี้น่าจะตรงแล้วเมย์ก็เอาส่วนนี้ออกส่วนที่ไม่ต้องการออกเห็นไหมทุกคนไม้มันจะผุแล้วขนาดว่าเมย์ก็จะประมาณเท่านี้ความยาวของกระดูกก็ประมาณจะเกือบครึ่งวานะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นว่าอะไรนะบอกเลยว่าเสร็จแล้วต้องสวยแน่ถ้าไม่สวยนี่ไม่ใช่บางเอียดสวยโอเคมาเดี๋ยวเรามาเหลากันเลยทุกคนวิธีเราของกระดูกของเงี้ยก็คือแบบให้ข้างบนหัวใหญ่กว่าข้างล่างนะครับข้างล่างจะแหลมลงมาแต่ว่าไม่ต่างกันเยอะนะทุกคนเพราะถ้าต่างกันเยอะเดี๋ยวมันก็ไม่ได้สวยนะคือเอาพอประมาณทุกคนเอาพอประมาณแล้วก็เราไม่เยอะนะกระดูกเราพอว่าให้เท่ารูปพออ่ะดูเราจะไม่เหลาเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเงี้ยเลือกตัวนอกของไอ้หัวของไอ้ยางดิเงี้ยจะใช้ฟังนี่เป็นหัวดีกว่าไม่เอาฟังนี้เป็นหางโอเคเราต้องแต่งให้ดีด้วยนะทุกคนให้มันสวยก่อนนะแต่งให้เสียตามที่เราต้องการนะทุกคนใครจะใส่ลวดลายหรือว่าทำลายอะไรก็ได้นะทำแบบแต่ว่าเงียบขี้เกียจอะไรทุกคนก็เลยไม่ได้ทำคือถ้าทำขายอ่ะต้องทำให้เสียอันนี้คือทำไม่เล่นเองไงทุกคนใครอยากจะทำเมาก็ทำตามที่เงียบทำได้นะทุกคนนั่นแหละเงียบก็คือไม่ขี้คิดหรอกสูตรอะไรอ่ะไม่คิดซุงขี้คิดสูตรเลยเพราะเงียบตึงอยู่แล้วไงทุกคนสูตรของเงียบคือแบบไม่เหมือนใครไงโอเคเงียบก็คิดว่าน่าจะเข้ารูปแล้วแล้วก็ดูนิดหน่อยก็พอต้องกระดูกนี่คือแบบมันไม่ต้องอ่อนเยอะเลยกระดูกทุกคนแค่อย่าให้มันบาดมือเราก็พอนี่ทำแบ
ขี้เกียจทุกคนเนี่ยถ้ามันเห็นทำจริงสวยมากเลยทุกคนแต่ว่าอาหารละเอียดนี่ยกให้บางหมัดก็บางเอ็ดนี้อันที่การอันหยาบทุกคนโอเคโอเคไล่ตรงกลางพยายามย้ายไม้ไผ่มันเป็นเที่ยวมันจะทำให้ก้อนละเอียดอยู่ในรังด้วยถ้าเราอยากใส่ธนูนะทุกคนเราต้องทำให้หัวมันเบาเพราะถ้าหัวหนักไปแล้วคือเราใส่ธนูแล้วมันจะเอียงไปข้างหนึ่งข้างไหนก็ได้คือมันแทงไม่ขึ้นนะทุกคนถ้ามันหนักหัวเกินอ่ะแต่ว่าถ้ามันเบาหัวมันก็เฉียวนะทุกคนมันก็จะหมุนติ้ว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 โอเคกระดูกก็จะประมาณนี้ทุกคนเนี่ยประมาณนี้ทุกคนเนี่ยพรีแล้วไอ้ที่โอเคเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันเลยดีกว่าวันนี้มันเกิดคิดว่ามันเกิดจะใส่ธนูด้วยเกิดก็เลยแบบไม่ให้ตั้งท้ายนี่คือไม่ลดเยอะนะทุกคนเราจะใส่ธนูด้วยเราก็จะให้มันเนี่ยเท่าๆกันหน่อยเพิ่มความชับให้มันโอเคทุกคนเนี่ยก็จะประมาณนี้ทีนี้เราก็ลูบกระดาษทรายนะครับทั้ง4ชิ้นนะครับเราเอามาลูบกระดาษทรายเพื่อให้มันแบบสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวไม่ขออนุญาตลูบกระดาษทรายสัก3วันเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่วัดเสร็จคนมาทุกคนตอนนี้ก็บางเหตุก็ใช้กระดาษทรายรูปเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้คือจะสวยก็ไม่สวยนะครับแต่ก็เคล็ดลับในการทำของเหตุก็คือบางเหตุจะไม่ชั่งน้ำหนักอะไรเลยนะครับคือทุกปีนะครับบางเหตุจะไม่ชั่งน้ำหนักของปีกและท้ายและก็กระดูกนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าว่าของเหตุจะขึ้นเป็นรูปทรงไหนและจะเป็นว่าวอะไรเดี๋ยวบางเหตุจะได้ดูตอนจบคลิปและคลิปหน้าเราจะมาติดกระดาษกันห้องเหตุติดท้ายลายไหนสวยไหมยังไงวิธีติดยังไงนะครับผมและอีกคลิปนึงมึงก็จะไปทดสอบน้องๆดูว่าจะขึ้นดีไหมฉะนั้นคลิปนี้ก็มึงเหยียดขอตัวคาดไอเสร็จก่อนนะไอ้ดีไปคลิปก่อนไปโอเคถ้าอยากรู้ว่าเป็นว่าอะไรไปชมคลิปหน้าแล้วมึงจะมาเฉลยแล้วก็ติดกระดาษให้ดูโอเคจะเราคลิปนี้ก็มีมีมละชอบกดไลค์ใจกดแชร์เครู้สึกตัวกันเลยพวกมึงเหยียดเซียนว่าได้ไหมพี่นะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับขี้ช่อนะมึงเหยียดแม่เลยเหรอ